สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพาลุยสตาร์เรนเจอร์ด่านที่172นะครับซึ่งผมเพื่อผ่านนิดนึงนะครับจะผ่านนะครับโอเคนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับก็ตอนแรกก็ส่ง3ตัวแทนตัวชนนะครับไปธรรมดาก็ใช้เกรนนะครับสกอตแล้วก็เรนนะครับ3ตัวนะครับก็พยายามนะครับก็ส่งเกรนไปก่อนนะครับ2ชุดนะครับหลังจากนั้นก็ส่งสกอตกับเรนครับแล้วก็อัพแรกของเราครับคริสตัลของเราให้เต็ม8ช่วงนี้ก็ภาวนานะครับอย่าให้ตัวถังมันบินมานะครับครับอย่าให้ตัวถังมันแฟชโดนนะถ้าโดน 2-3 ทีปุ๊บก็จบเกมนะแพ้แน่นอนครับมีรับปอดครับก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีแร่เหลือนะครับมีคริสตัลเหลือแล้วก็ผมโคนี่เสือมานะเพราะว่าเออน่าโดนแล้วโดนแล้วเพราะโคนี่เสือมันตีโดนหลายตัวนะครับมีสแปรชครับตรงนี้จะคุ้มกว่านะกว่าเควินนะครับเดี๋ยวทำไมผมใช้เควินเดี๋ยวผมจะบอกทีนะครับโอเคครับก็ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยนะครับจนพอมันใกล้มาถึงขาแล้วนะครับเราก็ทอร์นาโดไปครับเราก็ฟรีซับที่ฐานมันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ส่งตัวชนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ส่งไปชุดเดิมนั่นแหละครับตัวชนแล้วก็โคนี่เสือไปตีมเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดไม่ยากตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวยิงไปเออาจารย์172ผมก็ยังไม่ผ่านรอบจะผ่านนะครับรอบนี้นะแต่ว่ายังไม่ผ่านไปดูครับว่าทำไมไม่ผ่านไม่แล้วก็ชนต่อไปยิงต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากเลยครับโอเคครับทำไปไม่ได้นะนะเพื่อนอะไรงี้ผมก็เก็บไว้ก่อนนะยังไม่ใช้นะแต่ที่เพื่อนตรงนี้ด่านนี้สำคัญไหมก็สำคัญแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่โอเคครับด่านนี้นะครับถ้าโทมัส2ทีมานะครับทำมา2ทีนะครับก็แต่ก็มีโอกาสทางที่อาบรับหลังจากโทมัสมา2รอบครับโอเคครับสำหรับคนเลือก9นะครับแล้วก็อัพผลิตแร่เต็มครับตอนนี้เราไม่ต้องอะไรมากก็ชนไปแล้วก็ผลิตตัวที่เสือมาเรื่อยๆครับครับไปเราต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้ตัวถังน้ำมันตีแฟชโดนนะครับแฟชโดนคือจบทันทีนะครับแพ้ทันทีว่าเราจะไม่สามารถซื้อที่จะมาชูมันได้นะครับผมกลัวนะผมก็เลยไม่ดูลงเลยครับจะได้ตัวถังเล่นตายไปนะโอเคครับเราผมก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็คือผมเล่นมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับผ่านไปนะครับตอนนั้นนะครับผมก็ลองถ่ายผลมานะครับจนเซ็งแล้วครับคือแบบมันไม่ผ่านนาทีนะครับไม่พลาดตรงนู้นก็พลาดตรงนี้พลาดการถึงเรื่อยนะครับเร็วครับผมมารอบสองแล้วนะครับรอบนี้นะครับก็ใกล้ถึงทางถึงรอบเริ่มถึงบอลแล้วนะครับจริงพอผมมาตารอบสองมันก็จะใกล้จะหักที่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยมาด่าว่าด่าไปเลยครับเสียดายนะไม่น่าใช้ตรงนี้นะไม่งั้นมีโอกาสได้มีโอกาสชนะสูงมากถ้าไปใช้ตรงนี้นะแต่ผมใช้ไปแล้วนะเพราะทำอะไรไม่ได้นะก็ตีครับไปตีไปนะครับตรงนี้นะครับทางที่อาปุ๊บเราก็เน้นแต่คนที่เสือกับเควินนะครับเหตุผลที่ผมใช้เควินนะเพราะว่า1มันตีแต่ตัวเดียวแรงครับมันไม่ต้องตีสแปรชนะครับมันตีแต่ตัวเดียวแรงเพราะดูเห็นไหมอย่างนี้ดูนะครับก่อนนี้นะมันมาเดียวตัว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 นะครับเราก็ตีใช้เควินนะครับจะตีได้แรงกว่านะใช้แร่น้อยกว่านะครับแล้วก็เราต้องมีตัวถังครับเราต้องตีตัวถังให้ตายนะครับก่อนที่มันจะวิ่งมาถึงกองกำลังเรานะครับไม่งั้นนะเราจะซวยทันทีนะครับผมก็คิดว่านะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเก็บความรังได้เยอะแล้วนะครับผมคิดว่ารอบนี้ผมชนะแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับไปดูนะว่าจะชนะหรือเปล่านะครับหรือเปล่านะครับโอเคครับเปล่าไม่มีรอเรือนะครับแต่ว่ามีรอลิงครับเปล่านะครับโอเคครับก็ไปต่อนะครับหลังจากกองกำลังไทยไปเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหตอนนี้กองกำลังผมเริ่มเยอะนะครับเริ่มใหญ่เริ่มเยอะนะครับเริ่มยิงแบบสบายมากชนะแน่นะครับผมเก็บมิสไซล์ไว้นะครับเผื่อนะครับมีตายไว้ผมตอนนี้มีตายผมมาแล้วนะครับก็อย่าปล่อยตัวชนนะครับเป็นขาดครับเฟ้นะครับไปแล้วยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆครับก็ใกล้ถึงขาแล้วครับใกล้ถึงขาแล้วนะครับเฟ้นะครับแบบนี้สบายนะครับแบบนี้สบายผมปล่อยนะผมอยากปล่อยเลยนะปล่อยมือวางเลยนะไม่อยากจะจับแล้วนะครับสบายชนะแน่นอนนะในใจคิดอย่างนี้นะตอนนั้นครับโอเคครับมาครับใกล้ถึงฐานแล้วนะครับใกล้ถึงฐานแล้วนะครับเริ่มตีฐานแล้วเริ่มตีโดนฐานแล้วมาครับโอ้โหเร็วเ
็วมากหารถเร็วมากพึ่งแล้วพึ่งแล้วพึ่งแล้วเจอตัวอะไรมาตัวอะไรมันทอดมาโอ้โหตัวบอสมาโอ้โหตัวบอสมามันไม่ตายดีนะกลัวหักตีตายจอยครับจริงนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหหมดหวังเลยแบบนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับแทบฟาดอื่นๆจริงนะครับดีนะครับไม่ขอพอนิ่มๆมาครับไม่งั้นฉีดรอบครับนิ่มๆโอเคนะก็หลังจากนั้นนะครับก็มันก็บุกมาครับอย่างรวดเร็วนะผมทำอะไรไม่ได้นะผมก็เลยโอเคผมวางผิดวางพอแล้วไปแล้วโอ้นอนดีกว่านะครับก็จะทำงานนะครับพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อนะทำงานทุกวันนะครับจะถึงสุขครับก็ต้องทำงานทุกวันนะครับก็ต้องนอนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็เล่นมาสองสามชั่วโมงครับดูนะว่ามันตีแรงขนาดไหนนะครับอยากให้มันถึงฐานเด็ดขาดนะตอนแรกก่อนทนดูนะไม่งั้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กสามดอกครับเจ๊งเลยนะครับขาดเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็แพ้นะครับก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่ารอบหน้าจะเอาชนะให้ได้นะครับมาเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อัดสดนะครับเจอกันใหม่นะครับ see you again ใน next video นะครับบ๊ายบาย